ทุกประเภทมนตรีคลังสินค้าราคามิตรภาพบริการประทับใจท่านผู้ชมครับความร้าวใจเริ่มขึ้นนะครับยกที่หนึ่งครับกลับมากันที่บนเวทีตอนนี้ครับเป็นการแข่งขันแชมป์ชนแชมป์นะครับระหว่างคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมนะครับเจอกับมอยเชสคาสโตรคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมนี่ชื่อจริงชื่อว่านายประกอบอุดมนาครับเกิดเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2523นะครับเป็นชาวอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครนะครับชกมวยไทยมาเพียบครับเกือบ100ครั้งนะครับ95ครั้งแล้วจึงมาชกมวยสากลอาชีพนะครับปัจจุบันเป็นแชมป์พาบาในรุ่นแบนตัมเวทครับในขณะที่มอยเชสคาสโตรนั้นมีอายุเพียงแค่24ปีนะครับเป็นชาวมานากัวนิการากัวครับสถิติชกอาชีพนั้นชกมา15ครั้งเสมอ1ครั้งแล้วก็แพ้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สถิติที่น่าสนใจก็คือว่าชนะนี่ในจำนวนชนะ15ครั้งนี่เป็นการชนะในแบบน็อกเอาท์ไปถึง10ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายที่ชกชิงตำแหน่งแชมป์ทวีปละตินอเมริกานี่ปรากฏว่าสามารถเอาชนะเวอร์นอนฟอเรสต์ครับได้ถึง2ครั้ง2คราครับแล้วก็เป็นนักมวยในสังกัดของโรซันโดอันวาเลสนะครับแชมป์อดีตแชมป์โลกรุ่นไลฟ์ไฟเวท WBA ขออภัยครับเป็นแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ WBA นะครับตอนนี้ก็เดินทางมาชกในเมืองไทยเป็นครั้งแรกครับส่วนผลการชกในคู่แรกนะครับปรากฏว่าสอนพิชัยกระทิงแดงยิมนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนริกกี้โกโซไปได้ครับมาเริ่มในยกที่1 นะครับวันนี้มาดูว่าในรุ่นแบนเทอร์เวทนะครับของสมาคมมวยโลกวันนี้เป็นการที่ว่าชกล้มแชมป์เลยคาสโตนะครับนักมวยจากนิคารากัวนี่มารูปร่างหน้าตานะครับสูงโดนทางคุณสวัสดิ์นี่ซัดไป2หมัดคุณสวัสดิ์นี่ไม่ต้องห่วงนะครับไอ้รถถังจูเนียร์หรือว่าแรมโบ้สายพันธุ์ใหม่อีกคนนึงประเภทตีนปลายแรงแล้วก็แข็งแรงนะครับเดินตลอดเลยทีเดียวมีเกมในยกแรกนี่ยังต้องบอกว่าตามฟอร์มแล้วทางด้านของคุณสวัสดิ์ทีมงานบอกว่าจะขอดูเชิงก่อนเท่าที่เห็นนี่ตอนนี้นี่ทั้งคู่นี่เริ่มแลกกันหนักๆแล้วนะครับคาสโตนี่สูงยาวกว่าคุณสวัสดิ์เยอะครับแต่ว่าคุณสวัสดิ์นี่ก็ได้เปรียบในช่วงของส่วนหนานะครับวันนี้แฟนมวยนะครับที่อำเภอมัญจาคีรีนี่แน่นถนัดไปทุกมุมเลยนะครับเบียร์เสียที่ยืนนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับแฟนนี่นิยมชมชอบเรื่องของมวยจริงๆเลยทีเดียวหน้าขวาของคุณสวัสดิ์คาสโตนะครับเป็นมวยซ้ายว่างหน้าช่วงชกดีเหลือเกินมวยใช้ได้เลยนะครับคาสโตแต่มาดูว่าคุณสวัสดิ์ของเรานะครับประเภทปลายแรงปลายแกร่งปลายแข็งด้วยนะครับวันนี้เป็นการทะเลาะตัดเชือกล้มแชมป์เลยในรุ่นแบนตัมขวาอีกหมัดหนึ่งของคุณสวัสดิ์ครับผมเกมในยกแรกนี่ก็เริ่มจะสอเขาดูเดือดแล้วครับทั้งคู่นี่เริ่มมาเล่นกันแรงๆเล่นกันหนักๆทักทายกันเจ็บๆครับคุณสวัสดิ์นี่มีจังหวะตัดลำตัวได้สวยเหมือนกันนะครับดูทางด้านของคาสโตนี่สูงยาวแบบนี้หน้าท้องจะบางหรือเปล่าตอนนี้นี่ภูสวัสดิ์ใช้กำปั้นเป็นคำถามแล้วล่ะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณสุรชัยเบ้าจันยาหมดยกแรกครับนี่สิลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงแดงวิตามินมาโนโปรวิแท็บช่วยบำรุงร่างกายวิตามินมาโนโปรวิแท็บช่วยป้องกันการขาดวิตามินวิตามินมาโนโปรวิแท็บชนิดเม็ดเคลือบน้ำตาลรับประทานได้วิตามินมาโนโปรวิแท็บเจ้าของเดียวกับผลิตภัณฑ์สกินเดียวของแหลมป้องกันแพ้โปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Isuzu D-Max Rodeo 4-Wheel Drive แรงจัดประหยัดน้ำมันสูงขับที่ไหนเราใจมั่นใจทั่วโลกยอดรถปิกอัพออฟโรดสมบูรณ์แบบระดับโลก Isuzu D-Max Rodeo 4-Wheel Drive ซื้อวันนี้รับทอง2บาทถึง31สิงหาคมนี้กลับมาที่อำเภอมัญจาคีรีครับเกมการชกในยกที่2ศึกแชมป์ชนแชมป์นะครับระหว่างคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมไอ้รถถังจูเนียร์ครับดีกรีแชมป์พาบาชาวไทยนะครับเจอกับมอยเชสคาสโตรแชมป์ลาตินอเมริกานะครับขอบคุณเครื่องดื่มกระทิงแดงครับลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงแดงธนกรพัฒนาทิปปี้แผงสีเขียวแอนตาซินแล้วก็ดาร์คเจลครับดีเจซี่บรันดีไทยสิทธิพันธ์ยิเลตเวกเตอร์ครับช่วงนี้กำลังมีการชิงโชคกันด้วยนะครับน้ำมันเครื่องคลาสตอร์ GTX ครับบริษัทดีเทสอีสุสุเซลจำกัดนะครับแล้วก็ยาน้ำกระชายดำตามหมอเสงนี่กินแล้วปึ๊บปั๊บมาเริ่มในยกที่สองครับยกแรกจะถามขอสาย
ยกแรกก็ยังดูท่าทางยังไม่ยังต่อยกันแบบระวังตัวครับยกนี้คิดว่าคงจะดูเดือดขึ้นนะครับเพราะว่าคุณสวัสดิ์นั้นเป็นมวยที่เดินหน้าฆ่าอย่างเดียวอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าจะระวังตัวเหมือนกันมวยเขาจะเป็นมวยทรหดอดทนนะครับกลัวว่าคุณสวัสดิ์นี่ต้องบี้ติดใกล้ๆถึงจะได้โชคเขาครับเพราะว่ามวยเขาเป็นมวยทรหดเหมือนกันครับแต่คิดว่าคุณสวัสดิ์น่าจะมีภาษีดีกว่าครับผมนี่นะครับวันนี้เราก็ได้เชิญเขาสายกราซี่นะครับอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งยงในประเทศไทยนะครับมาให้ข้อมูลของการชกระหว่างคุณสวัสดิ์กับคาสโตนักมวยจากซิดนีย์คาราคูนะครับแรกเลยทีเดียวคุณสวัสดิ์นี่ชอบนะครับมวยทรงนี้ชอบอยู่แล้วรูปร่างสูงนะครับสูงมีเป้าเยอะต้องเล่นเป้าใหญ่ก่อนนะครับต่อยท้องให้ขาตายแล้วหนีไม่ออกคุณสวัสดิ์ต่อยขวายังพลาดไปนิดนึงคาสโตขยับเข้ามาอีกเป็นมวยที่หมัดซ้ายนะครับมวยหมัดซ้ายนี่หมัดต้องหนักแต่ดีแล้วนี่คาราคูรายนี้นะครับคาสโตไม่ที่มองไม่ใช่เป็นมวยที่หมัดหนักนะครับรูปร่างช่วงชกสูงกว่านิดนึงครับคาสโตนี่มาแรกเลยนะครับใครว่ามวยสูงสูงยาวๆนี่จะมาใช้จังหวะฝีมือแล้วถอยหนีแต่นี่คาสโตนี่แรกเลยครับลูกศิษย์ของโรซันโดอันวาเลสนักแชมป์โลกไลฟ์ไฟเวทนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานี่ยิงซ้ายเข้าไปได้สวยๆเหมือนกันเสียเป็นฝ่ายเดินเบียดอีกยกนี้เริ่มเบียดแล้วนะครับแรงเชียร์ของชาวอำเภอมัญจาคีรีนะครับจังหวัดขอนแก่นวันนี้แน่นขนาดไปทุกมุมเลยทีเดียวให้กำลังใจนักมวยไทยเยอะล้นหลามเลยวันนี้เป็นคู่มวยที่เรียกว่าชกกันแบบขั้นแตกหักวันนี้นะครับคุณสวัสดิ์นักมวยไทยในรุ่นแบนทัมเวทเป็นแชมป์พาบ้าตอนนี้นะครับกับคาสโตนะครับแชมป์ของชาวนิคารากัวนะครับแล้วผู้ชนะของคู่นี้นะครับสมาคมมวยโลกนี่การันตีแน่นอนครับว่าจะขึ้นไปเป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งนะครับมีสิทธิ์ชิงแชมป์โลกไฟบังคับได้เลยนะครับวันนี้ก็มีรางวัลเยอะนะครับวันนั้นเป็นชายดำตราหมอเสียงสูตรไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนต่อภูเขานะครับโดยคุณปัญญาทองไทยดีสองคาราโอเกะด้านหน้านะครับพิบเอ้าใส่เลยกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับอาเบนซ่านับแล้วตอนนี้กรรมการชาวฟิลิปปินส์นะครับช่วยเป็นนับแคสโตไปแล้วตอนนี้นับไปถึงแปดก่อนเอาไหมเอามากลางเวทีนะครับแม่ระฆังช่วยชาติไว้เองนะครับระฆังช่วยไว้เองอาการปวดมีไข้ซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลซาร่าเป็นยาสามัญประจำบ้านตัวยาจากมาลินครอตเคมีคอลสหรัฐอเมริกาบรรเทาปวดลดไข้ซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณช่วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเจริญอาหารยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเจ้าของเดียวกันกับยาน้ำตราเสือ11ตัวมหาชัยวิลล่ากลางสาธารณูปโภคครบครันมหาชัยวิลล่ารุ่งเรืองคู่เมืองมหาชัยติดถนนใหญ่บริหารงานโดยคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาการประกอบธุรกิจด้านนี้ความซื่อตรงเป็นสิ่งสำคัญผมยึดมั่นในหลักการนี้ครับกินเสน้ำตราโปยซีเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการคัดจมูกวิงเวียนหน้ามืดตาลายแมลงกัดต่อยพิมเสน้ำตราโปยซีกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปยซีมาถึงยกที่3นะครับยกที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ปรากฏว่าคาสโตนั้นโดนนับไปแล้วนะครับมาถึงยกนี้ต้องขอบคุณคุณชินเอื้อบุญนันท์ครับท่าขยาตาเสือ11ตัวคุณเนติตันติมนตรีแห่งเสียงสปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลนักฟุตบอลแม็กซ์นะครับคุณสมยศสุภาคุณของพลันก้าพาซ่าอย่างบริสโตนครับบริสโตนทนทายาทกระบะฟอร์ดเรนเจอร์กระบะนิรภัยคันแรกครับคุณอนันต์เดชอนันตชาติแห่งสยามโยโกะคุณมานพสุวรรณดีแห่งแหลมทองการแพทย์นะครับแล้วก็คุณมานพพิยาเลิศศักดิ์แห่งหิวฉลามหัวเชียงฮงเยาวราชคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาแห่งมหาชัยวิลล่าครับมาต่อบนเวทียก3นะครับแม่แรกโดนซ้ายของคุณสวัสดิ์ขวาลำตัวอีกหมัดหนึ่งแม่วันนี้ชกได้ประทับใจนะครับเดินตลอดทะเลาะไม่เลิกนะครับรถถังจูเนียร์หรือว่าแรมโบ้สายพันธุ์ใหม่คุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิ้มเดือดสองได้นะไปแล้วขวาหมัดนี้ท่อมไปนิดนึงอ้าวเดินตะเก็บให้อยู่เลยนะครับวันนี้มีทั้งปอกุ้งเผานะครับโดยคุณปัญญาทองไทยดีสอคาราโอเกะนะครับด้านหน้าลักษณะที่เดชและก็ดมสุกเอาแหม่แรงเสียแน่นควายแหม่หมัดนี้ไม่เต็มหมัดเคาะไปเรื่อยนะครับยูสวัสดิ์อรุถันจูเนียร์แชมป์พาบ้านรุ่นแบนเทอร์เวทนะครับต่อย1 2 1 2ข้อเบิกทางไปเรื่อยแต่งหมัดด้วยนะครับ
แม่ไม่ยอมอยู่ในสามเหลี่ยมคาสโตนะครับนักมวยจากนิคารากัวมีสวัสดิ์เดินไล่อีกแม่เป็นมวยที่ต้องยอมรับนะครับเป็นมวยที่แฟนชื่นชอบเหลือเกินในยุคนี้นะครับของคุณสดกระทิงแดงยินเดินตลอดเลยทีเดียววันนี้ทางพลังกาลาซ่านะครับโชโลโชโตเกตเอคือละ12คณะโดยคุณสมยศสุภากูลนะครับเริ่มโชว์คณะแรกก็2ทุ่มครึ่งทุกคืนนะครับไปที่พลังกาลาซ่าแล้วก็เอ็กไซมิสิคอร์นะครับถนนเจริญราษฎร์หรือว่าสาทรกับพระราม3ก็ร่วมสนับสนุนในศึกมวยโลกวันนี้ด้วยนะครับโดยคุณสมยศสุภากูลมาถึงตอนนี้นี่ต้องบอกว่าทางด้านของคาสโตนั้นต้องตีกันเชียงถอยบ้างแล้วครับแต่ตั้งรับจะแลกคุณสวัสดิ์อย่างเดียวนั้นก็คงจะไม่ไหวแต่คุณสวัสดิ์ครับตอนนี้ดูเหมือนจะได้ใจแล้วนะครับจะมั่นใจมีความมั่นใจเต็มที่นะครับเดินเบียดเข้าไปใกล้ๆแล้วเริ่มจะหาจังหวะเลือกต่อยลำตัวนี่นะครับจังหวะต่อยลำตัว